สาเหตุที่ทำให้ฟันเหลืองเยาวภาเย้วันนี้ต้องไม่มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเลยว่าสวยเลิศเชิดนะพูดเลยเวลาที่เราจะยิ้มกับใครสักคนเนี่ยเราต้องมั่นใจนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฟันเหลืองแอะไม่ได้นะไม่ต้องอายใครฟันเหลืองเข้ามาดูเลยเขาจะทำให้ฟันไม่เหลืองสาเหตุที่ทำให้ฟันเหลืองเกิดจากการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินไปแบบปาร์ตี้ดื่มชากาแฟเยอะเกินนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการที่เราแปรงฟันไม่สะอาดทำให้เกิดคราบเกิดหินปูนเศษอาหารนะคะติดตามซอกฟันการที่เรามีอายุมากขึ้นหรือว่าพันธุกรรมขาดจากพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการที่เราสกปรกอีกอย่างนึงค่ะพอเราอายุพอเราอายุเริ่มมากขึ้นสารที่เคลือบฟันของเราค่ะบางลงทำให้ฟันเนี่ยมีสีน้ำตาลกับสีเหลืองชัดมากขึ้นนั่นเองวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ฟันไม่เหลืองมาฝากเพื่อนๆวิธีทำง่ายมากแถมมีงบแค่20บาทก็สามารถทำได้เย้บานานากล้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งลูกนะเราใช้แค่เปลือกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเลมอนมะนาวของโปรดตังมีมากเลยบอกเลยว่าชอบกินมะนาวมากวิธีทำคือง่ายมากปอกกล้วยก่อนเราเอาแค่เปลือกเขานะเพราะว่าเปลือกเขาเนี่ยมีประโยชน์มากมายเนาะเราสามารถใช้เปลือกกล้วยได้ทุกแบบทุกชนิดเลยเราก็ใช้เอาวางไว้ก่อนแล้วก็เป็นมะนาวที่ตัดมาแล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หั่นมาเป็นอย่างนี้สาวๆคนไหนที่เคยแบบข้อฟันมันทำให้ฟันเราบางลงพอก่อนที่จะข้อฟันคุณหมอเขาก็จะกรอหน้าฟันเราให้บางลงแล้วเขาก็จะครอบฟันลงไปพอเราถอดออกมาฟันเราก็จะแบบน่ากลัวเนาะใช้วิธีธรรมชาติดีกว่าเริ่มจากการที่เรานำเปลือกกล้วยแบบนี้ยีฟันก่อนพ่นส่องกระจกแล้วก็ถือว่าอย่างนี้เธอแงกอย่างนี้นะคะที่เปลือกกล้วยเนี่ยเขาจะมีสารเคลือบเนาะเคลือบที่ฟันเราถูไว้นะคะ 1-2 นาทีนะอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเยอะเนี่ยสารในมะนาวอ่ะจะทำให้เราเสียฟันได้เนาะพอเราจะแบบมันจะรู้สึกแบบว่ามีอะไรอยู่ในฟันเราเหมือนเรากินกล้วยแล้วติดฟันกินกล้วยแล้วติดฟันเปลือกกล้วยเนี่ยเขามี3สารที่เคลือบเปลือกอยู่นะคะก็คือแมงกานีสนะคะแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมค่ะถูใบวัน 1-2 นาทีนะคะถูเสร็จอย่าเพิ่งรีบบ้วนปากค่ะเราต้องโอเคค่ะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปมะนาวกับน้ำเปล่าเตรียมน้ำเปล่าไว้เพื่อกุ๊กกุ๊กปากหรือเราจะเข้าไปทำในห้องน้ำก็ได้เนาะแล้วก็ทำการบีบมะนาวลงไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคขออนุญาตอีกลูกนึงนะคะเพื่อความเจ้มจนนะจ๊ะนี่กระเด็นสุดมือล้างแล้วเรียบร้อยปลอดภัย 100% ทานเองน้ำมะนาวกับน้ำเปล่าแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการกุ๊กกุ๊กปากหรือว่าบ้วนปากนั่นเองมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องเมจะยิงฟันให้ดูนะคะรู้เลยนะว่าต้องฟันตังเมย์อยู่อ่ะนี่โอเคค่ะมาดูกันยิ้มสวยมั่นใจไปไหนก็รอดบอกแล้วสวยเลิศเชิดราคาไม่แพงสบายกระเป๋าแล้วมาเจอกับตังเมได้ใหม่นะคะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายอย่าลืมนะอย่าลืมทำกันไปแล้วบ๊ายบาย